ASUS ROG Phone รุ่นใหม่ผ่านการทดลอง TC แล้วพร้อมเผยมีชาร์จไวร์65วัตต์ ASUS ROG Phone รุ่นใหม่ผ่านการทดลอง TC แล้วพร้อมเผยมีชาร์จไวร์65วัตต์ล่าสุดทางเว็บไซต์การทดลอง TC ของประเทศจีนได้เผยข้อมูลการทดลองสมาร์ทโฟน ASUS รุ่นใหม่ที่มีหมายเลขโมเดลว่า ASUS Underscore i005DAที่คาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน ASUS ROG Phone รุ่นใหม่ครับโดยระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้จะมีชาร์จไวสูงสุด65วัตต์เลยทีเดียวครับโดยมีการคาดการณ์ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็น ROG Phone รุ่นใหม่เพราะตัวหมายเลขโมเดลมีความคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง ROG Phone 3ที่หมายเลขโมเดลว่า ASUS Underscore i003DD ครับซึ่งรุ่นใหม่ที่พบนี้มีรหัสโมเดลว่า ASUS Underscore i005DA ครับจึงอาจใช้ชื่อว่า ROG Phone 5ครับในการเปิดตัวก็เป็นได้ซึ่งเหตุผลที่ไม่ใช้ ROG Phone 4เนื่องจากชาวจีนมองว่าเลข4เป็นเลขที่อัปมงคลนั่นเองครับและช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าพบข้อมูลของสมาร์ทโฟน ASUS Underscore i005DA บนแพลตฟอร์ม Geekbench มาแล้วนั่นเองครับซึ่งอ้างว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ใช้ชิปเซ็ตขวาความ Snapdragon 888ตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดและให้แรมมาที่8 GB ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบไปทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ